แล้วก็การเดินทางเนี่ยจากการสำรวจผ่านทางเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเดินทางไปจำนวนมากและในช่วงของตั้งแต่วันที่8วันที่9นะครับแล้วก็วันที่10เมษายนรวมถึงต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ที่คาดว่าน่าจะมีผู้ที่เดินทางนะครับผ่านทางรถยนต์เนี่ยมากที่สุดเลยนะครับประมาณ 620,000 คันด้วยกันครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานจราจรเดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจราจรกองบังคับการตำรวจทางหลวงแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับบินตรวจสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยว่าสภาพการจราจรบนถนนทั้งสองสายมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนพยายามหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงของวันสงกรานต์ครับโดยจากข้อมูลกรมทางหลวงในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีรถเดินทางออกต่างจังหวัดมากถึง 591,573 คันเมื่อวานนี้คาดว่าน่าจะมีรถเดินทางออกจากต่างจังหวัดมากกว่า 550,000 คันและคาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีปริมาณรถเดินทางออกต่างจังหวัดมากที่สุดถึง 620,000 คันนะครับโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะนำตัวเลขเหล่านี้มาคำนวณเพื่อบริหารกำลังพลให้เหมาะสมในการให้บริการภาคประชาชนส่วนการเร่งระบายรถตำรวจก็จะเน้นอำนวยการจราจรบริเวณจุดที่ไม่สามารถคืนพื้นผิวการจราจรได้ทั้งหมดอย่างเช่นจุดก่อสร้างทางนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถขาออกโดยเฉพาะถนนมิตรภาพช่วงเนินกลางดงเนินทับกวางและต่างระดับสีดานะครับซึ่งเป็นจุดที่การจราจรชะลอตัวทุกปีเนื่องจากว่าเป็นเนินสูงก็จะมีการระดมกำลังตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะเพื่อหอบเอามวลรถให้พ้นจุดที่รถหนานั่นเองนะครับส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้การจราจรชะลอตัวก็คือรถบรรทุกก็ต้องมีการจำกัดปริมาณรถบรรทุกในช่วงของวันสงกรานต์ก็คือ12จนถึง13นะครับต่อเนื่อง16ถึง18เมษายนโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะรถบรรทุกสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นรถบรรทุกน้ำมันหรือแก๊สรถบรรทุกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ